ุภาษิตบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะให้พระคำอยู่ในหัวใจของพี่น้องและนำไปปฏิบัตินะครับและพระเจ้าจะอวยพรให้พี่น้องมีอายุยืนยาวและมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับฟังคำสอนดีๆนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องดีใจได้มาใช้เวลาด้วยกันผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของพี่น้องนะครับพระองค์รักเรามากพระองค์เป็นพระบิดาที่ทรงปรารถนาให้เรานั้นมีความสำเร็จในชีวิตและมีพระพรและเราจะเป็นพระพรแก่นานาชาตินะครับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องนะครับชีวิตมนุษย์เราเนี่ยประสบปัญหาต่างๆประสบไครซิสหรือวิกฤตการณ์ในชีวิตต่างๆแต่ว่าพระเจ้าทรงทราบทุกอย่างนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ตรัสกับเราในคำสอนนี้และช่วยให้เราเกิดความเชื่อและความวางใจในพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะสอนเราและนำทางเราและสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในนามพระเยซูคริสต์เอเมนในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ53บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์ก็คือจะฆ่าพระเยซูอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงในหนังสือยอห์นบทที่11นั้นหลังจากที่พระเยซูทรงชุบลาซารัสให้ขึ้นมาจากความตายนั้นพวกคนที่ต่อต้านพระเยซูที่วิจารณ์พระเยซูไม่พอใจมากเขาอิจฉาพระเยซูเขารีบกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มแล้วไปบอกพวกผู้นำทางศาสนาพวกผู้นำศาสนาเหล่านั้นไม่พอใจที่พระเยซูทำการอัศจรรย์นะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าการที่พระเยซูชุบลาซารัสขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นที่แผนการของพระเจ้านั้นจะสำเร็จในที่สุดก็คือพระเยซูจะถูกจับไปตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อรับความบาปรับความตายรับโรคภัยไข้เจ็บและคำสาปแช่งและความล้มเหลวของชีวิตของเราไปบนร่างกายของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เรื่องการเสียชีวิตของลาซารัสนั้นเป็นเรื่องวิกฤตการที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่สาวของเขาคือมารีและมาธาทำไมพระเยซูถึงตัดสินใจรอเวลาต้องหลายวันที่จะมาพบลาซารัสแทนที่จะไปพบลาซารัสทันทีและมาเร็วจนกระทั่งสามารถรักษาลาซารัสก่อนเสียชีวิตได้พอพระเยซูไปถึงบ้านของมารีและมาธานั้นลาซารัสตายไปแล้ว4วันแน่นอนใจของมารีและมาธาคงไม่ค่อยพอใจไม่สบายใจทำไมพระเยซูไม่มาเร็วกว่านี้นี่เป็นวิกฤตการณ์พระเจ้าน่าจะตอบคำอธิษฐานของฉันเร็วกว่านี้ทำไมพระเจ้ายอมให้ฉันผ่านวิกฤตการณ์นี้ในชีวิตแต่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของพระเยซูการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัสนั้นพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นนั้นเพื่อให้คนที่เกลียดชังพระองค์นั้นเริ่มวางแผนที่จะฆ่าพระองค์และในที่สุดแผนการของพระเจ้าที่จะกู้มนุษย์ออกจากความบาปจากความตายและความหายนะโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูก็เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องผมอยากหนุนใจว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั้นพระเจ้าทราบทุกอย่างและพระเจ้านั้นจะทำให้เกิดผลดีในที่สุดแก่ชีวิตของเรานะครับโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันไม่ใช่อย่างที่ดีอย่างเดียวแต่อย่างที่ไม่ดีด้วยและวิกฤตการณ์ในชีวิตด้วยทุกอย่างร่วมกันหมดดีหรือร้ายร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าพี่น้องรักพระเจ้าไหมครับหวังว่าพี่น้องรักพระเจ้ามากๆและอยู่เพื่อพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พวกเราทุกคนมีการทรงเรียกจากพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราอยู่คริสตจักรต่างๆรับใช้ในงานต่างๆพระเจ้าเจิมเราพระเจ้ามีพระประสงค์และมีการทรงเรียกสำหรับชีวิตของพวกเราและพระเจ้าทรงยอมให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆและพระองค์จะให้สถานการณ์เหล่านั้นในที่สุดกลายเป็นผลดีสำหรับตัวเราเองและแก่อาณาจักรของพระองค์บางทีวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเป็นแผนการที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้ายอมให้เราผ่านวิกฤตการณ์นั้นนางมารีและนางมาธานั้นไม่ค่อยสบายใจที่พระเยซูไม่มาที่บ้านของเขาตรงเวลาหรือเร็วที่จะรักษาลาซารัสจากความเจ็บป่วยและในที่สุดวิกฤตการณ์ก็เกิดขึ้นคือลาซารัสได้เสียชีวิตไปพวกเขาไม่รู้หรอกครับ
ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ที่น้องชายของเขาเสียชีวิตนั้นเป็นแผนการที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าในสายตามนุษย์นั้นรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่มาทันเวลาเขาคิดว่าสถานการณ์นี้มันควบคุมไม่ได้แล้วพี่สาวสองคนนั้นไม่สบายใจต้องเอาศพของลาซารุสไปฝังไว้ในอุโมงค์หินนะครับเพราะว่าแล้วก็เอาหินมาปิดด้วยแต่พี่น้องแม้ว่าในความคิดของมนุษย์สถานการณ์นั้นเราควบคุมไม่ได้มันเป็นวิกฤตการณ์แต่สำหรับพระเจ้าผู้ยังทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นพระองค์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าเราประสบวิกฤตการณ์แต่พระเจ้ายังทรงนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นโดยบังเอิญให้เราวางใจในพระเจ้าและพักผ่อนในจิตวิญญาณของเราในพระเจ้ายังยิ้มอยู่ได้ยังหัวเราะได้อย่ากุ้มใจอย่ากังวลใจอย่านอนไม่หลับอย่ากินไม่ได้พี่น้องพระเจ้าวางแผนการไว้ให้แก่ชีวิตของเราไว้ทุกอย่างและแผนการของพระองค์นั้นกำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆผมก็ประสบสถานการณ์ในชีวิตเหมือนกันมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในชีวิตบางทีประสบความเจ็บป่วยและก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้ายอมให้เจ็บป่วยแต่วันหนึ่งพระเจ้ารักษาผมอย่างอัศจรรย์ความเจ็บป่วยนั้นมันหายไปอย่างอัศจรรย์ก็เลยรู้ว่าโอ้พระเจ้าต้องการผมมีประสบการณ์ในการรักษาโรคจากพระเจ้าจะได้มาเป็นพยานบอกคนและรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วลูกสาวผมมีวิกฤตการณ์เจ็บตาขึ้นมาเจ็บมากและน้ำตาไหลแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหลืมตาก็ไม่ได้ต้องนอนหลับตาอยู่ตลอดเวลาไปหาหมอก็ไม่ได้เพราะเป็นวันอาทิตย์แต่พระเจ้ารู้ว่าสถานการณ์นั้นทำให้ลูกสาวผมมีประสบการณ์กับการรักษาโรคของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เราโทรไปหาเขาเขาอยู่อีกเมืองนึงแล้วอธิษฐานเผื่อเขาภายใน2นาทีหายหมดเลยการเจ็บป่วยตาแดงน้ำตาไหลมันหายไปอย่างปิดพิงลูกสาวผมเลยรู้ว่าโอ้โหพระเจ้ามีจริงฉันจะรับใช้พระเจ้าฉันจะอยู่เพื่อพระเจ้าเห็นไหมครับวิกฤตการณ์นั้นทำให้ลูกสาวผมรักพระเจ้ามากขึ้นและลูกของเขาทั้งสองคนสามีก็เห็นและคนในโบสถ์นิวโฮปทุกคนได้ยินคำพยานของเขาก็รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราอย่าท้อใจพระเจ้ามีแผนการที่ดีและกลับตลบัดสถานการณ์ให้เกิดผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าและชีวิตของเราเองได้ในหนังสือปฐมกาลบทที่50ข้อ20นั้นพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟผู้ชายคนนี้เกิดวิกฤตการณ์มากมายถูกขายไปเป็นทาสถูกจับเข้าคุกถูกลืมอะไรต่างๆแต่พระเจ้ายอมให้วิกฤตการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาภรรยาของเจ้านายเขาคือโปรติฟาร์นั้นก็โกหกว่าโยเซฟไปปล้ำเขาโอ้โหพวกเราคงจะท้อใจมากถ้าเราโดนทั้งขายไปเป็นทาสถูกโกหกถูกจับเข้าคุกวิกฤตการณ์เหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าเตรียมให้โยเซฟไปพบผู้รับใช้ของฟาโรห์ที่จะนำโยเซฟเข้าไปในหากษัตริย์ฟาโรห์เพื่อเขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดและดูสิครับโยเซฟมีความเชื่อมากเขาไม่เคยบ่นนะครับพี่น้องไปอ่านหนังสือปฐมกาลไม่เคยพบเลยว่าโยเซฟบ่นแม้แต่ครั้งเดียวโยเซฟยังมีความวางใจในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าและทำดีที่สุดต่อไปผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะโดนเพื่อนแกล้งที่ทำงานจะโดนคนเขาหมั่นไส้เราโกหกเกี่ยวกับเราที่คริสตจักรคนเข้าใจเราผิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราถูกไล่ออกจากงานอะไรก็ตามนะครับเราทำดีที่สุดต่อไปเพื่อพระเจ้าเรายังรักษาใจแห่งความวางใจในพระเจ้าต่อไปเรายังยิ้มแย้มต่อไปเพราะเรารู้ว่าในที่สุดวิกฤตการณ์นั้นจะนำมาสู่สิ่งดีกว่าสำหรับชีวิตของเราปฐมกาลบทที่50บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพระเจ้าใช้วิกฤตการณ์เหล่านั้นไปกู้ชนชาวเผ่าอิสราเอลทุกเผ่าออกจากการกันดารอาหารในดินแดนของเขาแล้วมาอยู่ที่อียิปต์และได้รับความรอดในครั้งนั้นเห็นไหมพี่น้องต่อไปนี้วางใจในพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ยังนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์ในหนังสือเยเรมีบทที่29ข้อ10ถึง12บอกว่าเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเมื่อครบ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าจะนำเจ้ากลับสู่สถานที่นี้พระเจ้ามีเวลาของพระองค์นี่บอก70ปีขอบคุณพระเจ้าผมคงไม่ต้องรอ70ปีพี่น้องไม่ต้องรอ70ปีนะครับแต่พระเจ้ามีเวลาพวกเขาไปเป็นเชลยอยู่ในดินแดนบาบิโลนและในที่สุดเวลาของพระเจ้ามาถึงพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากความยากจนความเจ็บป่วยความล้มเหลวออกจาก
การไม่เกิดผลจากปัญหาในชีวิตต่างๆปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตแต่งงานอะไรต่างๆเราอธิษฐานเข้าไปหาพระเจ้าคุยกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต่อไปแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปให้เกียรติพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำต่อไปนะครับและพระเจ้าจะทรงกลับตาลปัดสถานการณ์ให้แก่เราได้ข้อ11พูดต่อบอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องนี่เป็นพระสัญญาต่อคริสเตียนทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ามีแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราเพื่อเราจะมีอนาคตที่สดใสและมีความหวังอยากหนุนใจพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่คนไทยมากมายมาเชื่อพระเยซูและเรามาเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอนาคตให้แก่เราผมอยากเห็นคนไทยมาเชื่อพระเจ้ามากมากนะครับเพราะคำตอบสำหรับชีวิตของพวกเราที่เป็นคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องอื่นแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลอยากหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเยซูนะครับข้อ12พูดต่อบอกแล้วเจ้าจะร้องทูลเราก็คือเราจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเราจะอธิษฐานด้วยความกล้าด้วยความเชื่อและพระเจ้าจะทำการและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าพี่น้องพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราเมื่อเรามีวิกฤตการณ์และพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากวิกฤตการณ์ได้อย่างอัศจรรย์นั้นเราจะเกิดความเชื่อมากขึ้นเราจะอธิษฐานเก่งขึ้นเราจะวางใจในพระเจ้ามากขึ้นเราจะสามารถไปเป็นพยานบอกคนได้ว่าโอ้โหพระเจ้ากู้ฉันออกมาจากปัญหานั้นพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับฉันและพระเจ้าพาฉันไปฉันจะไม่ท้อใจญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราได้ยินคำพยานและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราน่าจะท้อใจแต่เรายังยิ้มได้เพื่อนของเราบอกเอ๊ะทำไมคุณไม่เหมือนฉันทำไมคุณยังยิ้มได้เราก็บอกว่าเพราะฉันมีพระเจ้าในชีวิตพระเจ้าจะช่วยฉันฉันวางใจในพระเจ้าและเขาก็อยากจะตามเรามาโบสถ์มารู้จักพระเจ้าเพราะว่าเราไม่หวาดหวั่นในสิ่งใดสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองและจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตวิกฤตการณ์ปัญหามีสิ่งต่างๆเข้ามาพยายามโจมตีเราให้เราผิดหวังให้เรารู้สึกว่ามันท้อใจให้เราวางใจในพระเจ้าต่อไปพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราและในที่สุดพระองค์มีฤทธิ์เดชมีพระคุณมีการโปรดปรานที่จะให้เราที่จะทำให้วิถีของเราราบรื่นอยากหนุนใจพี่น้องผมเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยถ้าพี่น้องประสบวิกฤตการณ์อาจจะเรื่องสุขภาพการเงินการงานการรับใช้ชีวิตแต่งงานหรือการเลี้ยงลูกอะไรก็ตามตอนนี้ผมขอให้พี่น้องวางใจในพระเจ้าต่อไปขออธิษฐานเผื่อพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์แม้ว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นดูเหมือนว่ามันเหลือเกินที่เราจะสามารถควบคุมมันได้มันเกินความสามารถมนุษย์ที่จะทำได้แต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีแผนการมียุทธวิธีและฤทธิ์เดชสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนและเราจะไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นและพ่ายแพ้ในที่สุดแต่สิ่งดีมันจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าวิกฤตการณ์เหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่พระองค์ทราบดีพระองค์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์จะช่วยเราให้หลุดพ้นออกมาและมีชัยชนะพระองค์ยังทรงนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์และพระองค์จะช่วยเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ช่วยพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้มีความเชื่อมากขึ้นวางใจพระองค์มากขึ้นยังทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปและเขาจะเห็นในที่สุดการอัศจรรย์เกิดขึ้นการปลดปล่อยการทะลุทะลวงเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับวางใจในพระเจ้าต่อไปนะครับอย่าท้อถอยนะครับอย่าเสียกำลังใจอย่านอนไม่หลับวางใจในพระเจ้าและพระเจ้าจะมาช่วยท่านขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้พี่น้องนะครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องมากๆนะครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงภูมิใจพี่น้องมากที่พี่น้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ98และ99เป็นสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระบัญญัติของ
ระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดหรือมีสติปัญญากว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ฉลาดกว่าหรือมีสติปัญญามากกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ผมเชื่อว่าพี่น้องจะเอาพระวจนะของพระเจ้าใส่ไว้ในใจนำไปปฏิบัติใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าจะทำให้พี่น้องมีสติปัญญามากกว่าคนรอบข้างและพี่น้องจะมีความสำเร็จมีความจำเริญและมีชัยชนะในชีวิตพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับและอย่าลืมฟังคำสอนตอนอื่นๆฟังคำสอนแต่ละตอนหลายๆเที่ยวเพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นและเกิดความเชื่อนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับในวันเพนเทคอสต์พระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลาญอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง